แต่สงสัยทำไมเบลล่าเป็นลูกครึ่งที่ไม่มีเค้าโครงฝรั่งเลยหนึ่งในเรื่องฮอตที่ได้รับความสนใจและถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในตอนนี้ค่ะก็เห็นจะเป็นหัวข้อที่ว่าด้วยชาวเน็ตรายหนึ่งไปตั้งกระทู้ถามด้วยความสงสัยว่าเหตุใดทั้งที่นางเอกสาวเบลล่ารานีแคมเปญเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษแต่รูปร่างหน้าตากับสวยหวานเป็นสาวไทยแท้ๆแถมละครที่ได้รับส่วนมากก็มักจะเป็นละครพีเรียสย้อนยุคไม่ได้รู้สึกว่าเบลล่ามีความเป็นฝรั่งปนอยู่เลยด้านชาวเน็ตรายอื่นๆต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ในเชิงเห็นด้วยพร้อมหาเหตุผลมาถกเถียงกันบางคนบอกคงเป็นเพราะว่าเบลล่าได้ยินเด่นความหวานของใบหน้ามาจากคุณแม่มากกว่าความเข้มจากฝั่งคุณพ่อซึ่งเมื่อผสมกันแล้วก็เลยดูดีลงตัวและทำให้สวยเฉียดมาทั้งฝั่งเอเชียมากกว่าละค่ะแต่บางรายก็บอกว่าความจริงแล้วเป็นที่การแต่งหน้าและสีผมที่ทำสีดำล้วนๆเพราะก่อนเข้าวงการเบลล่าก็ดูเป็นสาวลูกครึ่งธรรมดาคนหนึ่งพร้อมขุดภาพสมัยที่เบลล่ายังไม่เข้าวงการมาเผยแพร่และตั้งข้อสังเกตว่าบางทีชีอาจจะทำตามมาด้วยก็ได้กลายเป็นประเด็นร้อนฉาที่ชาวเน็ตสนอกสนใจถกกันไฟแลบเลยล่ะค่ะแล้วคุณล่ะคะคิดว่าเบลล่ารานีสวยเหมือนสาวลูกครึ่งหรืองามแบบสาวไทยแท้ๆกันแน่